แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศค่ะครับสวัสดีครับค่ะหลังจากที่ BOJ ก็รู้ผลไปแล้วเฟดก็รู้ผลไปแล้วว่าตลาดหุ้นก็ยังคงมีการปรับตัวลดลงตรงนี้ตลาดกังวลอะไรหรอคะครับจริงๆตลาดเองเนี่ยความกังวลผมบอกว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายจากตรงนี้ไปนะครับเป็นผลเพราะว่าตัวสิ่งต่างๆที่รอคอยเนี่ยก็รู้ผลมาแล้วนะครับแล้วจะมีอีกเรื่องนึงก็คงเป็นแค่ผลประกอบการไตรมาสที่4นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูตามประมาณการเนี่ยนะครับเราคิดว่าน่าจะมีกำไรอยู่ประมาณสัก210,000 ล้านนะครับซึ่งจะถือว่าเติบโตเยอะเยียนะครับเพียงแต่ว่าเดือนปีที่แล้วเนี่ยมันมีรายการพิเศษแฝงอยู่ค่อนข้างจะมากนะครับแต่ถ้าตัดรายการพิเศษทิ้งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแฝงนะครับผมมองว่าตลาดที่ค่อนข้างจะอยู่ในกรอบแคบแล้วก็เห็นการปรับตัวลดลงมากตรงนี้เนี่ยอาจจะมาจากสองเหตุนะครับอันแรกก็คือว่าถ้าไปดูระดับของดัชนีเนี่ยนะครับเทียบกับเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับซึ่งเราคำนวณมาพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1,600จุดนะครับเพราะนั้นเมื่อวิ่งขึ้นมาใกล้ๆนะครับโอกาสที่เห็นการปรับฐานเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าอินเวสเตอร์บางส่วนเนี่ยอาจจะเริ่มมีกำไรนะครับแล้วก็ขายกำไรออกมาบ้างนะครับอีกส่วนนึงนะครับผมคิดว่าเป็นเหตุในเรื่องของตัวโฟลว์ที่จะซัพพอร์ตนะครับก็คือว่าถ้าตลาดมันมีการปรับตัวขึ้นไปได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับส่วนนึงที่ซัพพอร์ตอย่างชัดเจนเนี่ยคงต้องเป็นเรื่องของมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นพอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าวอลลุ่มเงินก็แผ่วบางลงไปนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยถ้าไปดูการซื้อขายรายกลุ่มนะครับกลุ่มนักทุนอย่างนักทุนต่างชาตินะครับหรือว่าสถาบันในประเทศเนี่ยเราเห็นการขายสุทธิออกมาสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีการเปิดช็อตในฟิวเจอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้แหละครับทำให้ตัวตลาดเนี่ยไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้แล้วก็เริ่มเห็นการเทสโปรฟิตออกมาบางส่วนครับค่ะพรุ่งนี้ภาพจะเป็นยังไงต่อไปคะคุณเทศค่ะครับผมคิดว่าโดยเซนติเมนต์ภาพรวมเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่แตกต่างนะครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของปัจจัยแวดล้อมแบบมีระยะสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าไปประเมินในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายลูกโซที่จะเข้าเนี่ยในส่วนของต่างชาติผมก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาช่วงนี้เพราะว่าเงินบาทเราเนี่ยมาอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าexpected return ของตัวตลาดเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแคบลงด้วยนะครับเพราะนั้นก็คงจะเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เม็ดเงินเนี่ยยังไม่ไหลเข้านะครับแต่ว่าในส่วนของตัว foreign เองพวกครับตัวสถาบันในประเทศเองเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นตัวเม็ดเงินใหม่ๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของแรงจูงใจในการขายพวก LTF ออกมาเพราะว่าต้นทุนของคนที่ถือครอง LTF แล้วขายได้ปีนี้เนี่ยเขาซื้อปี56นะครับอยู่ที่แถวบริเวณสัก 1,500 กับ1จุดนะครับเพราะนั้นเมื่อเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าขึ้นมาบริเวณใกล้ๆ1,600เนี่ยเกณฑ์ก็มีอยู่ใกล้ๆ100จุดนะครับก็อาจจะเห็นแรงจูงใจในการขายต้องกำไรได้เพราะฉะนั้นถ้ามองภาพจากตรงนี้ไปเราก็ยังเชื่อว่าน่าจะเห็นการวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาครับค่ะไซด์เวย์เชิงลบแบบนี้ถือว่าเซฟโซนไหมคะในการเข้าช้อนซื้อคะครับก็จริงๆถ้าหากว่าจะช้อนซื้อช่วงนี้นะครับผมคิดว่าหาตัวที่มีการันตียิวนิดหนึ่งอย่างเช่นตัว dividend stock นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยให้ dividend yield 4-5% ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าถ้าดูตามกรอบเวลาแล้วภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คงจะเห็นการประกาศการผลประกอบการนะครับเป็นวอร์ตี้59นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคงเป็นการประกาศเงินปันผลแล้วก็ขึ้น SG คิดว่าถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยการที่จะได้มาซึ่งเงินปันผลอัตราผลตอบแทนแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเลยนะครับก็คิดว่าตัว dividend stock นะครับน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมในช่วงเวลาแบบนี้ครับค่ะกลุ่มไหนบ้างคะครับก็มีกระจายอยู่หลายกลุ่มนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัว SNC นะครับราคาตรงนี้เนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสัก 6% นะครับตัว Lehman House นะครับก็ 6% กว่าๆนะครับปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับก็ประมาณ 5% นะครับแล้วก็ยังมีหุ้นอย่าง ASK นะครับแต่ปันผลปีละครั้งก็อยู่ประมาณ 7% กว่าๆนะครับก็จะมีกระจายอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมครับค่ะได้ค่ะคุณทศค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปติดตามกันต่อนะคะกับช่วงของข่าวสังคมธุรกิจ